สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอัปเดตสตอรี่ของผมเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้ฟังเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็หลังจากที่ต่อจากเรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีเห็นบ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้วเวลาผมอยู่ห้องเนี่ยก็เวลาเลี้ยงลูกก็เห็นลูกกินข้าวอยู่ก็เมียก็จะบอกว่าไงก็ผู้หญิงก็เขาก็ขยำข้าวขยำข้าวเออผมก็งงว่าเอ๊ะขยำข้าวทำอะไรเขาก็ให้ดูว่าอ๋อเป็นข้าวต้มว่าเออป้อนข้าวลูกอยู่โอเคเราก็เห็นอยู่ในห้องก็โอเคเวลาเรานอนปุ๊บเขาก็จะมาพยายามมากอดมานอนเรานอนที่แขนเรากอดตรงหน้าอกเรานะครับผมเจ้าไผ่แก้วแล้วก็โอเคก็ลูกไม่เป็นไรหรอกแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนเช้าต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าแต่ว่าทีนี้ผมก็เหมือนกับว่ามีนัดด้วยมีนัดก็จะบอกว่ามีนัดเกี่ยวเรื่องงานเนี่ยแหละต้องไปทำงานแต่เช้าเนี่ยแหละแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่อยากตื่นไงทีนี้เขาก็ปลุกผมวิธีการปลุกก็แปลกมากเลยก็เหมือนขี้เล่นอ่ะก็คือแบบว่าเมียผมก็เอานิ้วแย่รูจมูกแล้วก็งัดขึ้นมาหน่อยผมก็เออช่วงกำลังงัวเงียนะครับตอนเช้าก็ไม่ก็ไม่เช้าเท่าไหร่มันก็10โมงแล้วอ่ะ10โมงเช้าอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เดินออกมาคือเขาก็ลุกจากเตียงแล้วก็เดินออกมาเอาข้าวให้ลูกกินเออเจ้าไผ่แก้วเห็นก็มาปลุกอีกทีหนึ่งก็มาเขย่าตัวผมนะแต่ว่าก็เป็นสัมผัสแบบบางๆนะครับผมก็รู้ว่าลูกมาเกาะขอบเตียงแล้วก็มาเรียกเราอ่ะเออให้ตื่นอ่ะเราก็ได้แต่บอกว่าเออพอตื่นแล้วลูกเออเดี๋ยวไปอาบน้ำก็ว่ากันไปนะครับผมก็อันนี้ก็คือเราก็อันนี้คือตอนนี้ผมใช้ชีวิตเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าอยู่คนเดียวมีแฟนเออมันก็เมื่อก่อนมีแฟนมันก็โอเคแต่ไม่เคยอยู่กับแฟนนะมีแฟนไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่นี่มาแบบแนวคนอยู่กับผีเราก็สมัยก่อนเราก็อาจจะกลัวแต่อันนี้เราก็ชินแล้วก็ลูกเราก็ไม่น่าแต่กลัวมั้งอาม่าเราก็ไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยก็คือดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นญาติพี่น้องเราอะคือเขาไม่มีจุดประสงค์ร้ายหรือเป็นเจ้าที่ที่อยู่มาก่อนอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เราก็อยู่ร่วมกันโดยสันติได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นะครับผมทีนี้ระหว่างนี้ผมก็ฝันเมื่อคืนวันที่เท่าไหร่วะวันที่10พฤษภาคมนี้ก็มีเริ่มฝันถึงหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมผิวสีคล้ำๆแดงๆเกือบๆดำอ่ะคือเกือบดังเลยนะครับผมเขาก็มานั่งอยู่ริมถนนก็คือผมก็ได้ไปเดินอยู่คนเดียวแล้วเขาก็นั่งอยู่ริมถนนแล้วทีนี้เขาก็พยายามทำอาหารให้ผมกินอาหารแต่ละอย่างดูไม่น่ากินเลยนะฮะผมทำมา 6-7 อย่างอยากผมให้ดูอย่างแรกที่ผมจำได้มากเลยก็คือมีเขาก็พยายามต้มมะละกอแครอทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฟักแล้วต้มด้วยหม้อน้ำแล้วเขาก็ผสมผมเห็นแล้วแบบแวะเลยอ่ะรู้สึกแบบไม่อยากกินเลยอยากจะอ้วกแทนเลยนะครับผมตอนนั้นแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนว่าเขาก็ส่งเขาก็ตักมาให้ผมชิมแล้วก็ส่งอ่ะผมก็แบบด้วยความที่ไม่อยากกินอาหารที่มันแบบดูเละๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็กินไปคำหนึ่งก็แบบกินแบบชิมๆนะไม่ได้กินแบบเต็มคำนะกินแบบให้เขารู้ว่าเออกินละแล้วเขาก็เหมือนดีใจเขาก็ยิ้มฟันดำปี๋เลยนะครับผมแต่ว่านอกจากตัวผมเขาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นแล้วก็หยิกๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตาสีขาวก็ดวงตาเหมือนคนปกตินะครับผมเขาก็ยิ้มให้ผมฟันดำปี๋เลยแล้วทีนี้ก็เขาก็ปรุงอาหารตอบเป็นพวกผักเป็น 6-7 อย่างอ่ะแล้วก็มีปลามีเอาปลาเอาเหมือนเศษปลาน่ะมาขยำรวมแล้วก็มาให้ผมก็บอกว่าไม่กินแล้วเขาก็อยากให้เรากินน่ะเออเขาก็อยากให้เรากินผมก็ไม่รู้ก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเออไม่กินแล้วนะครับผมอะไรเงี้ยเขาก็ทีนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่
เขาก็จากที่เขาทำเป็นจานๆมาให้ผมเขาก็ห่อเป็นคล้ายๆเหมือนเมี่ยงอ่ะเขาก็เอาพวกอาหารที่อยู่ในหม้อน่ะมามัดรวมกับผักแล้วก็ห่อให้ผมกินคือแค่เป็นความฝันผมก็รู้สึกเหมือนได้กินจริงๆนะก็คือแบบเขาให้มาเคี้ยวอ่ะผมก็เคี้ยวมันก็เคี้ยวคล้ายๆเหมือนหมากนะฮะผมเวลาเคี้ยวแต่จริงๆมันไม่ใช่หมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เขาปรุงต้มอะไรสักอย่างเนี่ยให้ผมกินผมก็รับกินผมว่าของที่เขาให้กินอ่ะมันไม่มีพิษมีภัยไม่ใช่ของที่เป็นคุณใสหรือมวลดำนะพอกินแล้วเราก็โอเคอ่ะมันก็ดีกับเราอ่ะผมก็กินเข้าไปแล้วก็เคี้ยวรู้สึกว่าเคี้ยวนานมากเลยนะเคี้ยวความรู้สึกที่ลิ้นมันสัมผัสอ่ะก็คือเคี้ยวหยาบแล้วก็มีเหมือนมียางกัดลิ้นแต่ว่ามันเป็นแต่ที่ผมเห็นที่เขาห่อมันเป็นผักใบชะพูแล้วก็เป็นต้มแล้วก็ใส่ผักอะไรอีกไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตนะก็มีเนื้อด้วยแล้วก็มีใส่น้ำจิ้มด้วยนะเขาให้ผมกินเคี้ยวอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็ทำมาให้ผมอีก 6-7 อันให้ผมกินแต่ว่าผมกินได้แค่อันเดียวนะเพราะว่าเคี้ยวไม่หมดสักทีรู้สึกว่าตอนนั้นเคี้ยวนานมากเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กลืนอ่ะเหมือนจริงทีแรกมันก็จะกลืนเลยก็ได้นะเพราะว่าสัมผัสรสชาติมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่นะมันก็โอเคแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เดินอยู่กับผมแล้วเขาก็เหมือนพยายามทำอาหารเรื่อยๆนะครับผมก็ได้แต่ดูแล้วผมก็จะไปละพอเขาจะไปเขาก็จะเหมือนกับว่าโบกมือทักทายนะครับผมก็ทีนี้ผมก็เหมือนกับว่าภาพมันก็ตัดมาทีนี้ก็มาอยู่ที่ห้องก็คือตัดมาก็เหมือนว่าเหมือนจิตดวงจิตเราเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราละแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าตอนเนี้ยเรานอนอยู่ที่ห้องละไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเห็นลูกก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกระโดดที่เตียงมั่งอะไรมั่งนะครับผมก็มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับผมความฝันบางทีมันก็ให้ความสัมผัสเหมือนกับเราว่าเหมือนได้กินจริงๆอ่ะมีรสชาติอร่อยหรือว่าบางครั้งถูกทำร้ายเราก็มีความรู้สึกว่าเราเจ็บมากๆเลยมีอาการเจ็บปวดจริงๆนะครับผมมันก็แปลกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะจะก็ให้ฟังเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปงมงายอะไรมากนะครับผมโอเคก็อัปเกรดเพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสั้นมากเลยเพราะว่าที่ฝันคือไม่อะไรมากแต่ว่าผมเล่ามาระหว่างความยาวที่อัปเดตอ่ะมันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรตื่นเต้นแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องระหว่างชีวิตประจำวันของผมเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ฝึกนั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ห่างไกลที่ไม่ค่อยได้บุญตามพวกเกาะตามเกาะตามเรียกว่าอะไรตามตึกร้างอะไรเงี้ยที่คนไปไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามอุทิศให้เขาก็พอระหว่างที่นั่งสมาธิอุทิศบุญให้อยู่ดีภาพก็ตัดมาเห็นที่บ้านผมว่าที่ศาลที่ตาน่ะก็ก็มีคนแก่เดินข้างบ้านนะฮะผมใส่ชุดขาวแก่ผมขาวเลยนะแล้วก็ตัวก็สูงแต่ว่าหลังไม่งอนะฮะผมแล้วก็เดินไปดูที่รองปลาบ่อกุ้งที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะผมแล้วเขาก็แม่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนเดิมเจ้านี้คนนี้เห็นหลายครั้งละเกาะอยู่ตรงลูกกงหน้าบ้านอยู่เหมือนกันครั้งแรกที่ผมฝึกถอดจิตนี่คือเขาไล่ผมกลับบ้านกับร่างแต่ครั้งนี้เขาไม่ไล่ผมนะเขาเฉยๆเขาก็เกาะอยู่ตรงลูกกงตรงหน้าบ้านผมแล้วก็มองผมโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณตาก็เดินไปเดินมาอยู่ข้างบ้านก็แล้วหรือไม่ก็เดินเข้าศาลปกตินะครับที่ผมเห็นอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับถ้ามีเรื่องอะไรหลอนๆอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่ว่ามีความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนแต่บางเรื่องนี่คือต่อเนื่องเป็นปีเลยก็มีก็เล่าไม่หมดแต่อันนี้จะพยายามอัปเกรดเป็นสตอรี่แล้วกันนะครับผมเพื่อความต่อเนื่องของเพื่อนๆที่มาฟังเรื่องราวที่ผมเล่านะครับโอเคก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมไปแล้วสวัสดีครับ